ดกันเองเลยล่ะคะใช่แล้วรู้อะไรไหมว่าผัดกะเพราก๋วยเตี๋ยวผัดไทยของเราเนี่ยอาหารข้างถนนว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยติดอันดับโลกอันดับต้นนะหนึ่งมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างผัดไทยผัดกะเพราผัดผักบ้งผัดชาใช่โอ้โหติดระดับโลกเลยนี่ถนนไฟทั่วๆนะหมวยเล็กก็หลังตายเพราะบ้านเขาทำอย่างตำรวจจับเลยเอ้าหมวยดับไฟให้หน่อยเจ๊หนุ่มเบี้ยวไปรอตรงนู้นเจ๊หนุ่มเบี้ยวไปรอตรงนู้นไม่มีฝีมือเลยเราอ่ะเอาเงี้ยฉันน่ะมั่นใจตัวเองดิฉันไม่มั่นใจหล่อนเจ๊ใจเย็นๆนะสตรีทฟู้ดปกติเนี่ยมันมีหลายแบบเอาอย่างงี้เดี๋ยววันนี้เราพาไปดูที่ปีนังประเทศมาเลเซียค่ะเราจะไปโกอินเตอร์นิดนึงไปดูสตรีทฟู้ดของที่นั่นเค้ามั่งค่ะได้ยินว่าเด็ดไม่แพ้ใครแถมจะพาไปชิมอาหารที่ปีนังด้วยนะคะเรียกว่ายกแบบทั้งเกาะมาให้ดูกันเลยแค่บินไปกับแอร์เอเชียแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะคะวันนี้ขอพาคุณผู้ชมลัดฟ้าไปกับสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวปีนังกันนะครับเป็นเกาะที่ถูกขนานนามว่าสวรรค์ของนักชิมงานนี้ก็เข้าทางมวยเล็กของเรานะสิครับเดี๋ยวนี้เดินทางไปปีนังแสนจะสะดวกสบายเมื่อไปกับแอร์เอเชียค่ะเพราะว่าเขาเปิดเที่ยวบินเพิ่มนะคะจาก1เที่ยวบินเป็น2เที่ยวบินต่อวันค่ะออกสายถึงบ่ายออกเย็นถึงค่ำนะคะก็สามารถเลือกเวลาได้ตามสบายเลยล่ะค่ะรถเมล์เลือกเดินทางช่วงสายนะครับใช้เวลาเพียง1ชั่วโมง45นาทีเท่านั้นก็จะถึงสนามบินนานาชาติปีนังมาเลเซียสามารถเที่ยวได้เลยนะครับมาปีนังก็ต้องมาถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตที่ย่านเมืองเก่าในจอร์จทาวน์กันก่อนครับกำแพงข้างบนเนี่ยเขาเพ้นไว้เป็นแบบเป็นผู้ชายยืนกินลอดช่องอยู่ครับ5สตรีทนะครับเป็นภาพที่อยู่บนกำแพงเป็นศิลปะที่อยู่ตามเมืองมรดกโลกที่นี่นำศิลปะพวกนี้มาบอกเล่าให้คนทั่วโลกได้รับรู้ว่าถ้ามาตรงนี้อะไรคือไฮไลท์ร้านนี้บอกเลยว่าทุกคนแนะนำให้มานะคะแนะนำว่ามาที่ปีนังต้องมาที่นี่ลอดช่องที่อร่อยที่สุดในปีนังหน้าตาลอดช่องเป็นแบบนี้นะต้องใส่ถั่วแดงตัวน้ำตาลนะครับจะเป็นตัวชูรสที่ดีมันหอมและมันหวานน้ำตาลมะพร้าวเพราะนั้นมันจะได้ทั้งความหวานของน้ำตาลความหอมและก็ความมันของกะทิใช่มาที่นี่นะครับนอกจากการเดินตามล่าหาภาพในสถานที่ต่างๆแล้วคุณผู้ชมสามารถนั่งสามล้อแบบนี้หรือว่าเช่าจักรยานก็ช่วยประหยัดเวลาในการเดินได้เยอะเลยนะครับแต่ถ้าเหนื่อยขึ้นมาก็อยากให้แวะกินน้ำแข็งใสเพิ่มเติมความสดชื่นกันสักนิดนึงถ้ามาเที่ยวที่ Street Art แถวจอร์จทาวน์ต้องมากินให้ได้เป็นไอซ์บอลที่อรินแนะนำบอกว่าซาซีมันอร่อยมากนะคะคือเลือกรสชาติได้ตามใจชอบครับแต่น้ำแข็งเขามีความอัดแน่นมากๆแต่สำหรับรายการต้องยืนดูเจ็ดคาเลอร์ครับดีมากค่ะใส่มันทุกสีกันไปเลยทีเดียวกินยังไงเนี่ยพี่อรินราคาเหมือนกันอาชัยเนี่ยพระเจ้าแล้วมันจะกินหมด บอกเลยว่าไม่สามารถมีใครกินด้วยได้เวลากินต้องสูตรดังๆเลยนะครับอาจจะดูไม่เรียบร้อยแต่ว่าช่วยลดความร้อนได้ดีจริงๆเลยแหละครับนอกจากศิลปะที่อยู่คู่กับย่านเก่าเมืองปีนังแล้วชาติพันธุ์ที่นี่ก็หลากหลายเราจะเห็นทั้งศาลเจ้าจีนนะครับที่ตั้งอยู่ใกล้กับมัสยิดรวมถึงอาหารการกินที่หลากหลายน่าลิ้มลองทุกเมนูเลยแหละครับในโซนของย่านสตรีทอาร์ตเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยไชน่าทาวน์ลิตเติ้ลอินเดียนะครับเพราะนั้นหนึ่งในนั้นที่เราจะต้องมาให้ได้ก็คือร้านแคปิตันเนี่ยซึ่งเป็นร้านที่ถือว่านาซีบริยานี่อันดับหนึ่งของปีนังเซตนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าตันโดรี่บริยานี่ฮะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ข้าวทางฝั่งอินเดียมันจะเม็ดเรียวๆยาวๆกว่าใช่ครับการทำข้าวหมกพวกนี้เนี่ยข้าวมันจะต้องแข็งๆหน่อยคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าพอเป็นอาหารอินเดียเครื่องเทศจะแรงกลิ่นแบบเครื่องแกงของเขามันจะแบบแรงมากๆแต่อันนี้ก็ไม่รู้สึกมากนะคะนอกจากข้าวหมกไก่สไตล์อินเดียที่ต้องกินให้ได้แล้วเนี่ยนะครับยังมีเมนูพิซซ่าอินเดียอีกด้วยนะครับรสชาติก็จะคล้ายๆกับโรตีมัตตบะบ้านเราแต่ถ้าใครไม่คุ้นลิ้นกับกลิ่นเครื่องเทศก็ต้องมาลองอาหารสไตล์จีนมาเลย์ก็ได้ที่ร้านมาม่ายอนย่านะครับร้านนี้คนท้องถิ่นเขาแนะนำให้มากินล่ะครับอีกหนึ่งร้านค่ะพี่โอดีบอกว่าต้องมาให้ได้เลยทำไมต้องพามาร้านนี้คะชื่อร้านมาม่ายอนย่ายอนย่าก็คือหมายถึงการผสมผสานระหว่างจีนกับอะไรอยู่อาหารทุกอย่างก็จะเป็นผสมผสานใช่ค่ะ
ยค่ะอย่างโมนี้ที่สั่งมาคือจะเป็นแกงกะหรี่ปลาค่ะสีมันจัดจ้านมากเลยรสชาติมันจะเผ็ดนะแต่ว่ารสชาติเนี่ยไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่จีนโดยปกติแล้วเขาก็จะทานแบบจืดๆอยู่แล้วแล้วก็ผสมกับมลายูซึ่งมลายูเขาก็จะทานแบบกลิ่นแกงกะหรี่อันนี้ก็จะเป็นห่อหมกปลาค่ะที่เมืองมะละกาเขาจะเอาไปทอดถ้าเกิดว่าที่ปีนังเขาจะเอาไปนึ่งรสชาติก็จะคล้ายๆกับอาหารใต้บ้านเรานะครับแต่ว่าจะมีกลิ่นแล้วก็สีของเครื่องเทศมาผสมนั่นเองเลยครับไปที่ไหนก็อยากจะให้ลองชิมอาหารท้องถิ่นที่นั่นเดี๋ยวขอพึ่งพุงสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาเจอกันต่อนะครับไม่มีทะลุนะนี่นี่เจ๊หนุ่มเหมียวทำอะไรให้มันหยิบโยงจังเลยอ่ะอ้าวทำให้มันดูจับคล่องแคล่วหน่อยสิคะโอ้ยแต่ละคนปวดหัวมากคุณผู้ชมใจฉันมันก็ได้เอาคุณผู้ชมงี้ค่ะถ้ายังไม่สุใจเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะพาไปบุกปีนังกันต่อนะคะถามเจ๊หนุ่มเหมียวดีกว่าในฐานะที่เป็นผู้กลับไปถ่ายละครที่ปีนังมาอยู่ช่วงนอกจากผู้กลับตอนที่แม่เจ๊สอนที่มหาลัยปีนังเนี่ยเจ๊ไปทุกปิดเทอมตอนนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีตึกสูงๆเลยแต่ตอนที่ไปล่าสุดมีตึกสูงแต่ว่าตรงที่เขาเป็นเมืองเก่าอ่ะเขาไม่ให้สร้างตึกสูงเลยเขายังมีเมืองเหมือนเดิมผสมผสานดีมากแบบว่าเขาจะเป็นจีนๆผสมหน่อยแต่อร่อยจีนผสมแนวเขาบอกว่าเมืองสะอาดทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะมีความผสมผสานกันระหว่างเก่ากับใหม่จริงๆแล้วเนี่ยก็คล้ายกับภูเก็ตบ้านเราเลยนะเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมพักค่ะพักก่อนนิดนึงนะเดี๋ยวให้หมวยเล็กพาไปซอกแซกปีนังกันต่อนะคะจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวมาชมกันเดี๋ยวขอชิมกะเพราก่อนฝีมือพี่ขอแรงเลยสนุนโดยคาร์เนชั่นลำทานได้แล้วครับหน้าตาน่ากินนะตังรสชาติก็เข้มข้นหวานมันไส้ทาร์ตเนียนนุ่มหอมกลิ่นมะนาวอร่อยลงตัวจริงๆครับใช่แล้วครับพี่อิงแถมร้านกาล่าคาเฟ่ในเดอะกาล่าโฮเทลแห่งนี้บรรยากาศก็ดูดีตกแต่งเรียบง่ายสไตล์มินิมอลดูอบอุ่นเป็นกันเองมากๆไม่ผิดหวังเลยนะครับที่ได้มาสังเกตความอร่อยกันสังเกตความอร่อยต้องสังเกตที่ตรงนี้เราเป็นคาเฟ่น้องใหม่ที่มีทั้งขนมและเครื่องดื่มไว้คอยบริการอย่างเมนูลำทาร์ตที่คุณอิงและคุณตังได้ชิมไปถือเป็นเมนูแนะนำของทางร้านเลยครับเพราะเราใช้ครีมเทียมข้นหวานคุณภาพเยี่ยมเพื่อเพิ่มความเข้มข้นหวานมันผสมกับไข่แดงและน้ำมะนาวคนให้เข้ากันแล้วนำไปตั้งไฟพอได้ที่ก็ใส่เจลาตินแล้วนำมาเทใส่พิมพ์ที่กุกแคคเกอร์ท็อปด้านบนด้วยเมอร์แลงก่อนเสิร์ฟก็นำไปเบิร์นให้ได้สีสันสวยงามครับอร่อยครบมาตรฐานคาร์เนชั่นผู้สร้างสรรค์หลากเมนูรับผลิตภัณฑ์คุณภาพไปเลยครับบรรเลงทุกความอร่อยล้ำหวานมันด้วยคาร์เนชั่นตลาดสดตลาดสี